สวัสดีค่ะทุกๆคนที่ใจดีกดคลิกเข้ามาดูสูตรอาหารที่ช่องฉันหิวค่ะวันนี้แม่ครัวมีสูตรทำแกงจืดแตงกวาใส่หมูสับอร่อยๆและทำง่ายมาฝากทุกๆคนค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าสูตรแกงจืดแตงกวาใส่หมูสับสูตรนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างและมีขั้นตอนการทำอย่างไรค่ะก่อนอื่นให้เตรียมหมูสับ200กรัมค่ะเตรียมต้นหอมหั่นท่อน30กรัมค่ะเตรียมผักชีสับแบบหยาบ30กรัมค่ะเตรียมกระเทียมสับ1ช้อนโต๊ะค่ะเตรียมหอมใหญ่1หัวค่ะเตรียมแครอท100กรัมค่ะเตรียมแตงกวา200กรัมค่ะพอเตรียมของเสร็จแล้วให้ยกกระทะขึ้นตั้งไฟแรงค่ะและใส่น้ำมันสำหรับทำอาหารลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะพอกระทะและน้ำมันร้อนแล้วให้ใส่กระเทียมสับลงไปในกระทะและผัดกระเทียมจนกระทั่งส่งกลิ่นหอมไปทั่วบ้านเลยค่ะใส่หมูสับค่ะผัดหมูสับและกระเทียมให้เข้ากันค่ะปรุงรสหมูด้วยใส่ซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนชาค่ะใส่ผงปรุงรสนิดหน่อยค่ะพอเราปรุงรสเสร็จแล้วก็ผัดส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันดีค่ะให้ยกกระทะออกจากเตาไฟและยกหม้อน้ำ1ลิตรขึ้นตั้งไฟค่ะใส่ส่วนผสมหมูผัดที่ทำไว้ลงไปในหม้อน้ำค่ะใส่หอมใหญ่ค่ะใส่แครอทค่ะใส่แตงกวาค่ะตอนนี้เราจะเห็นว่ามีฟองลอยขึ้นมาค่ะให้ช้อนตักฟองออกทิ้งไปค่ะให้ปรุงรสแกงจืดของเราด้วยใส่เกลือทะเล1ช้อนชาค่ะใส่ผงปรุงรส1ช้อนชาค่ะและใส่พริกไทยป่นนิดหน่อยค่ะพอปรุงรสแกงจืดเสร็จแล้วให้ปิดฝาหม้อและเบาไฟให้อ่อนลงค่ะและเคี่ยวแกงจืดนานประมาณ10นาทีค่ะเมื่อเคี่ยวแกงจืดครบเวลาแล้วให้เราเปิดฝาหม้อค่ะใส่ต้นหอมและผักชีลงไปค่ะและคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีก็เป็นอันว่าแกงจืดแตงกวาของเราวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแม่ครัวฝากทุกๆคนกด Subscribe ที่ช่องฉันหิวให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ครัวเนาะและแม่ครัวจะทำอาหารอร่อยๆมาฝากทุกๆคนอีกค่ะสำหรับวันนี้แม่ครัวต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ